สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวพจน์ถามเจอรถเพื่อนบ้านจอดขวางเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงกันเป็นจำนวนมากสำหรับปัญหาเรื่องการจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือตามสถานที่รัดซอยต่างๆนั้นมีมาให้เห็นกันอีกแล้วถือเป็นเรื่องที่พบกันเป็นประจำในสังคมไทยโดยทางเพจอย่างดังเดี๋ยวจัดให้ By Kim Official ก็ได้ออกมาเผยอีกหนึ่งวีรกรรมของเพื่อนบ้านที่ไร้จิตสำนึกคิดจะจอดรถแบบไม่สนใจว่าจะไปกีดขวางรบกวนใครใส่เกียร์พีพร้อมสับทำเอาสาวเจ้าของบ้านเดือดร้อนจะขับรถออกจากบ้านไปไหนก็ไม่ได้โดยเจ้าของบ้านได้เขียนข้อความใส่กระดาษแปะไว้ที่หน้ารถมีใจความว่าพี่คะถ้ามีจิตสำนึกนิดนึงก็ไม่ควรจอดรถหน้าบ้านคนอื่นแบบนี้อะเสียเวลามากจะไปทำธุระก็ไปไม่ได้ต้องเดินไปขึ้นรถหน้าซอยลำบากคนอื่นค่ะพร้อมทั้งได้ระบุข้อความในโพสต์ว่าเจอแบบนี้สงสัยต้องแบบป้าขวัญซิ่งละมั้งพี่ๆคะหนูเคยพูดไปแล้วว่าไม่ควรจอดเพราะมีรถออกตลอดเวลาเคยพูดหลายหนแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมเลยมีวิธีไหนแก้เผ็ดคนแบบนี้บ้างคะอย่างไรก็ตามหากจะจอดรถขวางทางเข้าออกควรคิดถึงคนอื่นด้วยนะครับอย่างน้อยก็เข้าเกียร์ให้สามารถเข็นรถออกไปได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ